มีนิสัยในการที่ทำให้คนรวยมีเงินมากขึ้นแต่คนธรรมดาเงินไม่เหลือเก็บนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเนี่ยเวลาที่เรานะครับใช้เงินไปเรื่อยๆทำไมเราเห็นคนรวยก็ใช้เงินเหมือนเราแถมเรารู้สึกว่าเขาฟุ่มเฟือยด้วยซ้ำในความรู้สึกของเรานะครับแต่ทำไมเขายิ่งรวยขึ้นรวยขึ้นรวยขึ้นบางคนก็คิดว่าเขารวยอยู่แล้วแต่จริงเนี่ยผมได้มีโอกาสอยู่กับเพื่อนๆที่เขาสร้างตัวจากศูนย์ขึ้นมาผมไม่เห็นเลยว่ามีสิ่งหนึ่งที่ต่างกันมากๆเลยคือนิสัยในการช้อปปิ้งนิสัยที่1ของการช้อปปิ้งเลยที่ผมเห็นเลยนะในการช้อปปิ้งที่ของเขาคือเขาไม่ฝากเงินในธนาคารทั้งหมดนะคนธรรมดาจะฝากเงินในธนาคารทั้งหมดด้วยเหตุผลเพราะว่ากลัวความเสี่ยงถ้าจะไปลงทุนแต่เพื่อนๆผมเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงด้วยนะครับแล้วเขาก็จะศึกษาดูว่ามีอะไรที่ได้ดอกเบี้ยมากกว่าธนาคารบ้างแล้วเขาก็ลงทุนแล้วปรากฏว่าดอกเบี้ยทบต้นเนี่ยเป็นเหมือนที่วอร์เรน บัฟเฟตต์นักลงทุนระดับโลกพูดเลยว่าเวลาที่เป็นดอกเบี้ยทบต้นยิ่งดอกเบี้ยมันสูงมากมันก็ยิ่งให้ผลตอบแทนมากขึ้นแล้วผมก็เห็นเพื่อนผมเนี่ยที่มีเงินเก็บเท่ากันสักพักหนึ่งนะสังเกตเลยว่าคนที่ลงทุนแล้วได้ปันผลมากกว่าจะมีเงินเก็บมากกว่าขึ้นมาทันทีแต่เป็นเงินเก็บในรูปของเงินปันผลที่ค่อยๆไหลเข้ามาทุกปีครับนิสัยช้อปปิ้งที่2ครับที่เพื่อนผมทำก็คือหลายคนเนี่ยเวลาจะซื้อบ้านนะครับคนธรรมดาส่วนใหญ่จะซื้อบ้านแล้วก็จะมีค่าตกแต่งมีค่าใช้จ่ายนู่นนี่แล้วค่าใช้จ่ายเนี่ยมันจะไหลเข้ามาตลอดเลยรวมถึงดอกเบี้ยนี่โหดมากเลยอย่างเช่นผมเห็นบางคนเนี่ยผ่อนบ้านเดือนหนึ่งประมาณ 10,000 บาทก็คือครึ่งหนึ่งของรายได้เขาเสร็จปุ๊บผมถามว่าเงินต้นเท่าไหร่เงินต้นเนี่ยแค่ไม่กี่พันบาทเองส่วนใหญ่จะเป็นดอกเบี้ยดังนั้นหมายความว่าเรากำลังเอาดอกเบี้ยเนี่ยไปให้ธนาคารทุกๆปีแล้วผมถามว่าผ่อนกี่ปีบางคนก็ผ่อน20ปี25ปี30ปีก็คือแทบจะจนถึงอายุ60คนส่วนใหญ่ถึงจะได้บ้านมาหลังหนึ่งแต่ผมเห็นคนรวยที่เป็นเพื่อนๆผมเนี่ยเขาเริ่มจากศูนย์นะครับแต่เวลาที่เขาทำงานช่วงเริ่มต้นผมเห็นเขาไปเช่าห้องเล็กๆอยู่ผมถามว่าทำไมเขาถึงเช่าห้องเล็กๆอยู่เพราะว่าการที่เรามีห้องเล็กๆทำให้เราสามารถเซฟค่าใช้จ่ายได้ใช่มันอาจจะไม่ได้บ้านกลับมาแต่ในช่วง5ปีแรกเขาบอกว่าเขาใช้เงินให้น้อยที่สุดกับการใช้เรื่องที่อยู่อาศัยแล้วเอาเงินส่วนหนึ่งเนี่ยไปลงทุนนะไปทำธุรกิจแล้วผลสุดท้ายพอธุรกิจเขาเติบโตเขาเอาเงินในธุรกิจนะที่เป็นกำไรกลับมาซื้อบ้านเงินสดดังนั้นเพื่อนผมตอนนี้ทุกคนมีบ้านเงินสดหมดแล้วแต่ละคนก็มีบ้านที่ราคาสูงมากเลยเมื่อเทียบกันกับถ้าเขาตัดสินใจซื้อบ้านตั้งแต่สมัยเขาเริ่มทำงานใหม่ๆนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งครับคือนิสัยการช้อปปิ้งบ้านพอช้อปปิ้งบ้านนะครับเขาเลือกนำเงินเก็บมาทำธุรกิจก่อนนะครับแล้วเขามาช้อปปิ้งบ้านทีหลังเนี่ยเขาก็เลยเป็นคนที่สามารถซื้อบ้านหลังใหญ่ได้ด้วยเงินสดจากธุรกิจด้วยนะครับเราไม่ต้องผ่อนนะครับ20-30 ปีเหมือนเพื่อนๆที่จบมารุ่นเดียวกันครับนิสัยช้อปปิ้งที่3ที่คนรวยเนี่ยทำการแต่คนธรรมดาไม่ทำนะครับคือการลงทุนบางคนบอกว่าลงทุนมีความเสี่ยงถ้าลงทุนไปเจ๊งจะทำไงนั่นแหละครับคือสิ่งที่เป็นข้อแตกต่างระหว่างคนธรรมดากับคนที่รวยขึ้นนะครับคนธรรมดาเนี่ยเวลาจะลงทุนเขาบอกว่าเขาต้องการเซฟความเสี่ยงที่สุดงั้นเขาก็ฝากเงินในธนาคารแต่ผมอยากจะบอกว่าฝากเงินในธนาคารไม่มีความผิดนะครับแต่มีความเสี่ยงอีกเรื่องหนึ่งคือเงินเฟ้อส่วนใหญ่จะขึ้นประมาณปีหนึ่งประมาณ 3-4% หมายความว่าเงินคุณจะด้อยค่าลง 3-4% ต่อปีแต่คุณได้ปันผลแค่ประมาณ 1% หรือ 2% จากธนาคารหมายความว่าเงินคุณจะด้อยค่าลงเรื่อยๆนะครับเหมือนเวลาที่สมัยก่อนเราซื้อข้าวจานหนึ่ง20 บาทเดี๋ยวนี้ข้าวจานหนึ่งเป็น40 บาทเงินเฟ้อมันเร็วกว่าเงินในธนาคารที่คุณได้ปันผลมาครับแต่เพื่อนๆผมที่เป็นคนรวยเนี่ยผมสังเกตเห็นว่าตอนที่เขามีเงินน้อยทำงานแรกๆนะธุรกิจยังไม่เติบโตเนี่ยเขาทำงานประจำเขาจะเก็บเงินนะครับแล้วก็เริ่มลงทุนอาจจะง่ายๆครับอะไรก็ตามที่มีปันผลมากกว่าการลงทุนโดยการฝากธนาคารเฉยๆเขาจะเริ่มแบ่งเงินส่วนหนึ่งไปครับแล้วก็บริหารความเสี่ยงโดยการศึกษาหาความรู้ดังนั้นคนรวยเนี่ยเขาช้อปปิ้งในสิ่งที่เขารู้นะครับไม่ใช่ใครบอกว่าอันไหนรวยแล้วก็ลงทุนในนั้นไม่ใช่เขาจะลงทุนเฉพาะในสิ่งที่เขารู้แล้วยิ่งเขาอ่านหนังสือมีความรู้มากขึ้นเขาจะยิ่งลงทุนได้เฉียบคมมากขึ้นแล้วก็ได้ถูกตำแหน่งมากขึ้นครับดังนั้นผมอยากจะบอกว่าถ้าเราเปลี่ยนนิสัยช้อปปิ้งเราใหม่ยังไงเราก็ต้องใช้เงินนะครับผมบอกเลยว่ามนุษย์ทุกคนเราอุตส่าห์ทำงานหนักทำธุรกิจหาเงินมาเพื่อเราจะต้องใช้เงินเนี่ยครับเพียงแต่ว่าถ้าเราใช้เงินแบ่งส่วนหนึ่งนะครับในการช้อปปิ้งสิ่งที่เพิ่มมูลค่าให้กับนะครับเงินเก็บของเราเงินเก็บของเราจะเป็นเงินเก็บที่โตเร็วกว่าคนอื่นครับนั่นคือนิสัยที่คนรวยทำนะครับแต่คนธรรมดาไม่กล้าทำครับรักทุกคนนะครับใครมีโอกาสนะครับชอบความรู้ดีๆแบบนี้เราเจอกันใน YouTube Facebook ที่ชื่อเดียวกันเลยครับหมอทีม Dr. Team ครับสวัสดีครับ